สนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินสวัสดีครับพบกับเรื่องง่ายใกล้ตัวครับวันนี้พามาติดตามมาตรการแก้ปัญหามลพิษโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ครับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ได้เชิญค่ายรถจักรยานยนต์กว่า40รายมาทำความเข้าใจเตรียมขอมอก. 2915-2561ซึ่งกำหนดให้การผลิตรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัยและสารมลพิษจากเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐานยูโร4ครับทางสมอ.เองก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานกับรถจักรยานยนต์เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องมาตรฐานรถจักรยานยนต์เนี่ยนะก็สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับอยากให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ดีขึ้นก็ได้สั่งการว่ามาตรฐานเนี่ยก็ควรจะยกระดับให้รถจักรยานยนต์มีมาตรฐานที่สูงขึ้นปล่อยมลพิษหรือไอเสียน้อยลงสม.เองเนี่ยก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับ29 มีนา 63เป็นต้นไปเนี่ยรถจักรยานยนต์ต้องมีมาตรฐานยูโร4ซึ่งยูโร4ดีกว่ายูโร3ยังไงก็จะช่วยลดปริมาณสารมลพิษไปเนี่ยลดไปประมาณสัก 4-50% ยูโร3ยูโร4ก็คือค่ามาตรฐานของการปล่อยมลพิษยูโรยิ่งสูงมลพิษยิ่งปล่อยออกมาน้อยครับก่อนที่จะออกมาตรการออกข้อกำหนดต่างๆต้องมีการเชิญผู้ประกอบการเข้ามาพูดคุยก่อนเป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้สมอทำอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องปกติหลังจากประกาศไปได้สักประมาณ2สัปดาห์ก็เชิญผู้ประกอบการทุกค่ายมาชี้แจงทำความเข้าใจว่าในระหว่างนี้ท่านต้องปรับตัวแล้วนะ60วันท่านต้องยกระดับการผลิตแน่นอนว่าพอผู้ประกอบการเขาจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปก็คือว่าต้นทุนเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งของสมอเองจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำเรื่องของเอกสารเรื่องของการปรับต่างๆของผู้ประกอบการจะเข้าไปช่วยส่งเสริมยังไงบ้างเมื่อมันมีสิ่งหนึ่งได้ย่อมมีสิ่งหนึ่งเสียแต่เราคิดแล้วก็ยังคุ้มแรกกับสภาพอากาศแวดล้อมต่างๆของประเทศเราดีขึ้นการที่รถจักรยานยนต์ยกระดับจากยูโร3เป็นยูโร4เนี่ยมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณอย่างนี้จากผู้ประกอบการเขาแจ้งมาเองนะว่าประมาณ 1,500 บาทบวกลบนิดหน่อยก็คือไม่กระเทือนมากเราให้ผู้ประกอบการหรือผู้ทำจักรยานยนต์เนี่ยมายื่นขอใบอนุญาตตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่ทำเสร็จแล้วก็สามารถส่งไปทดสอบได้เมื่อได้ผลทดสอบอะไรมาเรียบร้อยก็มายื่นขออนุญาตการขออนุญาตก็ให้ยื่นขอแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับไม่ต้องเจอกันการกำหนดมาตรฐานยูโร4กับรถจักรยานยนต์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29 มีนาคม ปี 2563ครับผู้ผลิตผู้นำเข้าหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งทางค่ายผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ก็ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับมาตรฐานยูโร4กันแล้วครับถามทางฝั่งของผู้ผลิตนะครับว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆเรื่องยูโร4เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผู้ผลิตทุกค่ายก็ได้รับการชี้แจงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับการชี้แจงว่าจะมีการบังคับมาตรฐานยูโร4เนี่ยเราเองผู้ผลิตเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการออกแบบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเราพัฒนาทั้งรูปลักษณ์เครื่องยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดครับแล้วอย่างการที่ปรับมาเป็นมาตรฐานยูโร4ทางผู้ผลิตเองจะต้องมีการปรับสมรรถนะรถหรือว่าปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์กลไกยังไงบ้างครับดีของเราเนี่ยต้องทำงานกันหนักมากนะครับยูโร3เป็นยูโร4คุณภาพอากาศดีขึ้นสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้อาจจะไม่ส่งผลชัดเจนนะแต่เรื่องของคุณภาพอากาศหรือมลพิษที่ออกมันน้อยลงเยอะฉะนั้นทำให้เรื่องของการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำผู้ขับขี่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าพาหนะตนเองใช้เนี่ยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสังคมด้านผู้ใช้รถจักรยานยนต์เองก็เชื่อมั่นนะครับว่าการใช้มาตรฐานยูโร4กับรถจักรยานยนต์จะทำให้ปัญหามลพิษบนท้องถนนลดน้อยลงได้ครับจะได้ลดมลภาวะครับทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝุ่นควันอะไรประมาณนี้ครับที่ว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้นปัญหากับตัวเองเยอะเลยครับแต่ละวันเพราะผมใช้รถทุกวันผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าอยากให้แบบทุกค่ายอ่ะครับช่วยกันลดผลิตออกมาใช่ครับผลิตออกมาช่วยกันลดมลภาวะครับ
ถามว่าช่วยไหมจะช่วยก็อาจจะช่วยได้มากขึ้นครับผมและอาจจะทำให้แบบลดเรื่องฝุ่นเรื่องค่าอะไรอย่างนี้น่าจะดีขึ้นมากครับมาตรฐานยูโร4จะช่วยควบคุมปริมาณมลพิษเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะปล่อยออกสู่อากาศให้ลดลงได้ถึง50%เมื่อเทียบกับยูโร3ครับซึ่งค่ายรถจักรยานยนต์และผู้ใช้รถก็พร้อมให้ความร่วมมือครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามการบังคับใช้มาตรฐานยูโร5และยูโร6กับรถยนต์ขนาดเล็กช่วงนี้พักสักครู่ครับนอกจากการกำหนดมาตรฐานยูโร4กับรถจักรยานยนต์แล้วนะครับรถยนต์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของมลพิษครับทางสมอจึงเตรียมประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็กให้เป็นมาตรฐานยูโร5และยูโร6จำนวน4มาตรฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยครั้งใหญ่ซึ่งทางสมอก็เตรียมบังคับใช้ภายในปี64ครับในส่วนของรถยนต์ขนาดเล็กบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการยกระดับมาตรฐานที่จะไปสู่ยูโร5ยูโร6เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถยนต์ก็ต้องเรียนว่ารถยนต์เล็กในประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ยูโร4นะครับในขณะที่หลายประเทศในโลกเนี่ยเขาอยู่ที่ยูโร6แล้วอย่างที่ผมเรียนตอนแรกนะครับว่ายูโรยิ่งสูงแสดงว่ามันปล่อยมลพิษน้อยสมอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็ประกาศมาตรฐานยูโร5และยูโร6คืออยู่ในขั้นเรียกว่ายังไม่ประกาศเป็นทางการนะว่าบอร์ดสมอเห็นชอบแล้วว่าให้ประกาศมาตรฐานยูโร5ยูโร6ตอนนี้เรากำลังจะส่งเรื่องตามขั้นตอนกฎหมายนะไปประกาศลงราชกิจจาว่าประเทศไทยเราจะใช้มาตรฐานยูโร5ยูโร6แล้วนะเมื่อประกาศลงราชกิจจาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนั้นเราจะมาดูว่าเราจะมาดูเวลาที่เหมาะสมว่าเราจะกำหนดให้รถเล็กเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานยูโร5ภายในเมื่อไหร่ดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะรัฐบาลเองมีมติครม.มาแล้วนะครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยรถเล็กทุกคันต้องเป็นไปตามยูโร5ภายในปี64ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าการที่สมอประกาศมาตรฐานมลพิษไม่ว่าจะเป็นของรถจักรยานยนต์ก็ดีรถยนต์ก็ดีให้สูงขึ้นก็ต้องการให้สภาพแวดล้อมภายในประเทศเราอากาศในประเทศเราดีขึ้นลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 สุขภาพอนามัยของประชาชนจะได้ดีขึ้นไม่เป็นโรคเจ็บป่วยนะครับบางครั้งมันอาจจะมีต้นทุนบ้างแต่ถือว่าเพียงเล็กน้อยเหมาะและคุ้มกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการครับการกำหนดค่าการปล่อยมลพิษทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กให้สูงขึ้นก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนครับที่ทางสมอดำเนินการเพื่อช่วยลดปริมาณของมลพิษจากปลายท่อไอเสียช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ในอนาคตและยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกด้วยครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามส่งมาได้ครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ